เมื่อวานนี้ค่ะนักแสดงจากทางช่อง3นะคะก็มาร่วมกันเซ็นลายเซ็นบนปฏิทินดาราปี2560เป็นการมอบความรักให้กับแฟนๆที่เทสโก้โลตัสสาขาพระราม4ค่ะเหล่านักแสดงก็มีทั้งเจมส์มามิวนิษฐาแต้วณัฐพรเต้ยจรินพรอเล็กซ์เรนเดลเกรทวรินทร์หลุยส์สก็อตป๊อบธนวัฒน์มิ้นท์ชาลิดาเพื่อนคณินนะคะแล้วก็ยังมีพระเอกน้องใหม่ค่ะอย่างน้องนายณภัทรด้วยนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะแฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีลานบริเวณด้านหน้าห้างก็เต็มไปด้วยเหล่าแฟนคลับที่มารอรับลายเซ็นนะคะซึ่งบัตรคิวเนี่ยก็เรียกว่าหมดตั้งแต่ก่อนเวลา 11:00 นค่ะโดยเริ่มแจกลายเซ็นกันเนี่ยตั้งแต่ 10:30 นนะคะการแจกลายเซ็นครั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกของเต้ยจรินพรแล้วก็น้องนายณภัทรด้วยค่ะคือคักมากค่ะคนเยอะมากค่ะก็เป็นปีแรกของเต้ยกับนายด้วยค่ะผมตื่นเต้นครับไม่เห็นทุกคนคนเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากขอบคุณมากครับผมเต้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆของช่อง3ทุกๆคนปกติเราก็จะแจกกันอยู่ที่ช่องคราวนี้ก็ได้ออกมาบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆก็ดีครับได้มาเจอแฟนคลับเต็มเลยมารอเราตั้งแต่เช้าเลยค่ะตอนถ่ายแล้วอ่ะตอนถ่ายเราจะแบบตื่นเต้นว่าแบบทีมปีนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันนะเป็นแบบหน้าแบบเหมือนไปเที่ยวแล้วก็ดูแบบรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะต้องบอกว่าถ้าท่านกลับได้กลับไปก็น่าจะชื่นชมนะครับน่าจะได้ปฏิทินอีกรูปแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งครับผมก็ดีใจมากวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาที่โลตัสบ้างนะคะแฟนๆก็จะได้ซื้อปฏิทินทั้งมีทั้ง4แบบนะคะตั้งโต๊ะ2แบบแล้วก็แบบแขวน2แบบแล้วก็ได้มาเซ็นกับเพื่อนๆช่อง3หลายๆท่านซึ่งเป็นบรรยากาศอบอุ่นทุกปีค่ะได้รับการต้อนรับอย่างดีมาตลอดและในวันพฤหัสที่15ธันวาคมนี้ที่อาคารมารีนนท์ค่ะก็จะได้พบกับณเดชน์ยาย่ามาริโอพลอยเชอร์มานเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็มากี้ราศีที่จะมามอบลายเซ็นให้กับแฟนๆตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 14:00 นนะคะก็มากันได้ค่ะที่อาคารมารีนนท์ค่ะ